Hi class. สบายดีนะคะ Howdy. How are you? How are you doing? เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะเรียน It was great. Episode 2. นะคะในบทเรียนที่ Unit ที่3นะคะ Unit ที่3ก็จะเป็นเรื่องของการพูดแสดงความรู้สึกการได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆการบอกความรู้สึกบอกสภาพอากาศนะคะว่าอากาศเป็นอย่างไรและก็คำที่แสดงความตื่นเต้นเช่น wonderful fantastic funny great nice ประมาณนี้นะคะเปิดหนังสือเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่6เราทำ1ถึง5ไปแล้ววันนี้หัวข้อที่6ก็จะเป็นเรื่องของการ read Jane's diary and answer the question Jane's diary diary หมายถึงบันทึกประจำวันแสดงว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นไปแล้วเจนทำกิจกรรมแล้วแล้วเจนก็บันทึกมันลงในไดอารี่ลองมาอ่านกันก่อนนะคะนักเรียนฟังก่อนนะคะ 25th May Dear Diary I wasn't a nice day yesterday because the weather wasn't good. In the morning, it was windy and cloudy. In the afternoon, there was heavy rain. My friend and I were in the park.We weren't happy because we didn't have our umbrellas. We were very cold and wet. ทันไหมคะทีนี้มาฟังชัดๆ 25th May ลำดับที่25ก็คือวันที่เราใช้การนับแบบ ordinary ก็คือ first, second, third, fourth, fifthเพราะฉะนั้น25ก็เป็น25th มี th เป็นตัวเขียนไว้บนหัวของมันนะคะเวลาเขียนวันที่25 May วันที่25เดือนอะไรคะพฤษภาเมย์คือเดือนพฤษภาคม Dear Diary Diary ที่รัก It wasn't a nice day yesterdaymันไม่ใช่วันที่ดีเลย It wasn't ปฏิเสธ A nice day ไม่ใช่วันที่ดี Yesterday เมื่อวานนี้หรือจะพูดง่ายๆก็คือ เมื่อวานนี้มันไม่ใช่วันที่ดีเลย Because the weather wasn't good เพราะอะไรคะอากาศไม่เห็นจะดีเลย In the morning it was windy and cloudy ตอนเช้าเนี่ยลมแรงแล้วก็ cloudy cloud แปลว่าเมฆ cloudy แปลว่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ in the afternoon แล้วตอนบ่ายล่ะมาเช้ามีเมฆตกกลางวันมันก็เลยฝนตก there was heavy rain ฝนตกหนักมาก my friend and I were in the park ฉันกับเพื่อนกำลังอยู่ในสวนสาธารณะเป็นที่โล่งแจ้งนะคะ we weren't happyพวกเราไม่มีความสุขเลย because we didn't have our umbrella พวกเราไม่มีร่มฝนตกหนักก็เลย we were very cold and wet เราก็เลยทั้งหนาวแล้วก็เปียกแฉะไปหมดเลยทีนี้อ่านตามครูนะคะ repeat after me 25th May Dear DiaryIt wasn't a nice day. ขอโทษ. It wasn't a nice day yesterday. Because the weather wasn't good. In the morning, it was windy and cloudy. In the afternoon, there was heavy rain.My friend and I were in the park. We weren't happy because we didn't have our umbrellas.
We were very cold and wet. นะคะเพราะว่าครูจะต้องให้สอบอ่านคราวที่แล้วก็รู้สึกจะให้สอบอ่านแต่ส่งคลิปสอบอ่านมากันยังไม่ครบนะคะยังมีบางคนยังไม่ได้ส่งเนาะส่งซะนะคะอ่ะทีนี้มาดูแกรมม่ากันก่อนดูแกรมม่ากันก่อนที่จะตอบนะคะรูป past tense ที่ปรากฏในบทอ่านรูป past tense อันนี้เป็น past tense นะคะเหตุการณ์เกิดไปแล้วก็จะส่วนใหญ่เป็น verb to be verb to be ก็จะมี is am และ are รูป past ของ is กับ am คือ was ปฏิเสธก็จะเป็น was not หรือ wasn't are ก็จะเป็น were not เป็น weren't แล้วก็จะมี verb to do นะคะ1คำ do กับ does past รูปเดียวกันคือ didid not กลายเป็น didn't นั่นค่ะนั่นคือสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีคำบอกเวลาคือคำว่า yesterday เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวานทีนี้ครูจะเติมคำบอกเวลาถ้านักเรียนจะต้องการให้มันเป็น past เราต้องการจะบอกเวลาเราจะใช้คำบอกเวลาคือคำว่า last แล้วตามด้วยเวลาอย่างเช่นสัปดาห์ก็เป็น last week สัปดาห์ที่แล้วเดือนก็เป็น last month เดือนที่แล้ว year ก็เป็น last year ปีที่แล้ว night ก็เป็น last night คืนวันนี้ weekend ก็เป็น last weekend สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นคำที่เราเลือกใช้ได้ง่ายๆสำหรับประโยคที่เราต้องการจะบอกความเป็น past tenseทีนี้มาดูคำถามค่ะดูคำถามนะคะ Number one repeat after me อ่านตามนะคะ Was it a nice day yesterday? Was it a nice day yesterday? เขาถามว่าอะไรคะ It was คือมันคือเพราะฉะนั้นแปลว่ามันคือวันที่ดีใช่ไหมเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่ใช่เวลาตอบจะต้องตอบอะไรไม่ใช่มันไม่ใช่ปฏิเสธก่อนเติมอะไรก่อนคะปฏิเสธที่รักปฏิเสธเติมอะไรก่อน no it อะไรปฏิเสธอยู่ไหนล่ะมาดูปฏิเสธอยู่ไหนล่ะนี่ไงตัวนี้ไงลูกตัวนี้ก็เป็นอะไรคะ no itwasn't ใครจะตอบว่า no it was not โอเคไหมได้นะเป็นข้อเดียวนะคะที่ตอบ yes กับ no ที่เหลือไม่ใช่ นั่นเองดูคำถามคำแรก what ตอบเป็นสิ่งของเป็นคนเป็นอากาศเป็นสภาพ whereที่ไหนและ why ตอบเหตุผลเนาะเดี๋ยวจบบทนี้แล้วครูจะทบทวนเรื่องของ past tense แล้วก็ question การตอบคำถามอีกให้อีกรอบหนึ่งนะคะมาดูข้อ2ค่ะ What was the weather like in the morning What was the weather like in the morning ตอนเช้าอากาศเป็นอย่างไรก็ไปดูข้างบนสิคะเจอไหมอากาศตอนเช้าก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่า the weather wasn't good in the morning เจอคำตอบยังยกมันลงมาค่ะ it อะไรลูกเจอไหม it was windy and cloudyทั้งลมแรงทั้งเมฆฝนเมฆเต็มเลย What was the weather like in the afternoon? อ้าวหาเองตอบสิตอบค่ะเจอไหมคะเจอไหมล่อของเขาลงมาเลยเจอแล้วใช่ไหมตอบว่าอะไร There was heavy
rain เช้ามีเมฆนี่บ่ายก็ฝนตกใหญ่เลย there was heavy rain where was Jane in the afternoon where was Jane in the afternoon Jane อยู่ไหนอ่ะเห็นคำตอบไหมคะเห็นไหมคะทีนี้คำตอบเขาบอกว่า my friend and I ใช้ were ค่ะทีนี้เหลือเจนคนเดียวใช้ were ไม่ได้แล้วแหละใช้อะไรคะ she was in the parkShe was in the park. หรือจะตอบว่า with her friends ด้วยก็ได้นะคะ She was in the park with her friend หรือ she was in the park ก็ได้ข้อสุดท้ายค่ะ Why wasn't Jane happy? ทำไมเจนไม่ happy? เพราะอะไรนักเรียนสามารถตอบได้หลายแบบนะคะแบบที่หนึ่งเอาตรงไหนมาตอบล่ะแบบที่หนึ่งมันตั้งแต่เริ่มแล้วแหละใช่ไหมเพราะเจนบอกว่า it was a nice day yesterday มันไม่ใช่วันที่ดีเลยเพราะฉะนั้นจะแฮปปี้ได้ยังไงใช่ไหมคะหรือจะตอบว่าอะไร I was not happy because หรือ she wasn't happy becauseShe didn't have umbrella ก็ได้แต่ต้องแก้ตรงนี้หน่อยเป็นหล่อนคนเดียวที่มีความรู้สึกนั้นหรือจะตอบว่าพวกหล่อนทำไมคะเปียกและหนาวก็ได้เลือกเอาหนึ่งอย่างค่ะตอบอะไรก็ได้อ่ะครูจะตอบอันสุดท้ายละกันเป็น because โทษ becauseShe was very cold and wet นะคะเพราะเธอทั้งเปียกทั้งหนาวเธอก็เลยไม่มีความสุขหรือจะบอกว่าเธอไม่มีร่มตอนที่ฝนตกก็ได้ได้นะคะอ่ะทีนี้มาอ่านคำถามและคำตอบไปพร้อมๆกันไปตามครูแล้วกันนะคะNumber one, was it a nice day yesterday? No, it wasn't. Number two, what was the weather like in the morning? It was windy and cloudy. What was the weather like in the afternoon? There was heavy rain.Number four. Where was Jane in the afternoon? She was in the park. Number five. Why wasn't Jane happy? Because she was very cold and wet. เสร็จแล้วนะคะมีข้อเดียวที่ต้องตอบ yes no เพราะคำถามขึ้นต้นด้วย was นะคะก็เลยเป็นตอบ yes no question อ้าวหน้านี้ผ่านเนาะอ้าวต่อไปทีนี้มาดูข้อที่7นักเรียนต้องเขียนเองแล้วล่ะนะเดี๋ยวครูจะตรวจในสมุดแต่ครูจะลองแปลเป็นไทยง่ายๆเป็นตัวอย่างให้นะคะคำสั่งค่ะ write a diary writea diary เขียนอะไรคะเขียน diary 1วันแต่ให้เป็นอะไรคะ about a nice day วันที่มันดีๆ ด้วย use the words in the box มีคำว่า nice good warm sunny happy aquarium sea animal ก็น่าจะเป็นว่าเป็นวันที่อากาศดีเพราะอะไรอ่ะเพราะมันอุ่นมันมีแสงแดดพวกเราก็มีความสุขที่ได้ไปเที่ยวอควาเรียมแล้วก็ได้เห็นสัตว์ทะเล
หรือสัตว์น้ำประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะครูเขียนภาษาไทยไว้ให้แล้วเนาะ It was a nice day yesterday because เพราะมันอากาศดีแดดแรงอบอุ่นตอนเช้าครอบครัวของฉันหรือตัวฉันก็ได้ค่ะได้ไปเที่ยวที่อควาเรียมแล้วก็ได้เจอสัตว์น้ำพวกเรามีความสุขหรือฉันมีความสุขลองเขียนเองนะและส่งมาให้ครูดูนะคะทีนี้มาดู English sound การออกเสียงท้ายพยางค์และครูก็จะถือโอกาสสอนกริยา3ช่องโดยมีช่อง1กับช่อง2ให้ด้วยเอาดูคำของเขาก่อนค่ะ clean cleanออกเสียงน่ะน่ะเห็นไหมคะ clean clean walk walk เสียงชัดเลยคอควายเมื่อกี้น่ะอันนี้ต่อไป visit visited visit visited cleanclean walk walk visit visited นะคะครูเติมให้อีกค่ะ saw ตัวนี้มาจาก see past ของ see ที่เคยเห็น I saw a shark in the aquarium yesterday ฉันเห็นปลาฉลามในอควาเรียมsaid said มาจากคำว่า say the teacher my teacher said today I don't have any homework my teacher said today I don't have any homeworkเมื่อวานคุณครูพูดว่าวันนี้ครูไม่ให้กันบ้าน wait กับ wait waited wait กับ wait waited นะคะแปลว่ารอคอยต่อไป w r o t e wrote มาจากคำว่า write เขียนนะคะ I write my diary every day but yesterdayI wrote at night ปกติฉันจะเขียนมันทุกตอนกลางวันแต่เมื่อวานฉันเขียนตอนมืดๆ I wrote it at night นะคะเขียนเมื่อวานนี้ bought b o u g h t มาจากคำว่า buy bought write wrote written see saw seen say said wait waited clean walk visited run เฉพาะบางคำนะคะที่มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาหรือเปลี่ยนอักษรที่อยู่ในคำนะคะต่อไปครูก็เติมเรื่องของกริยา3ช่องแสดงการเป็น past tense ที่เราต้องใช้บ่อย play แปลว่าอะไรลูกเล่นเป็น played played ออกเสียงตามค่ะ played went อันนี้แปลว่าไป swam ว่ายน้ำ clean walk visited came read cut put hit pulled studied married อันนี้คือกริยาปกติใน present simple tense นะคะแต่ถ้าเป็น past tense นักเรียนต้องใช้ช่องนี้กับช่องนี้
โอเคนะคะเดี๋ยวมีโอกาสครูก็จะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆอ้าวต่อไปคราวนี้เป็น practice book บ้างPractice book practice book อยู่ไหนคะอยู่ไหนหยิบค่ะหยิบให้เวลาหยิบ practice book ให้เวลาหยิบ practice book ค่ะ open your practice book to page 24 open your practice book to page 24 unit 3 it was great number 1 listen and put number from 1 to 5 ในนั้นบอกว่า listen and point ไม่ชี้ละครูให้เขียนเลย listen and put number from 1 to 5ครูจะมีตัวเลข5ตัวให้นักเรียนเขียนลงไปในหนังสือตรงจุดที่ครูพูดถึงฟังค่ะฟัง Number 1 Put number 1 at the big fish They can move like flying in the sea Put number 1 at the big fish They can move like flying in the sea Can you put number 1Number 1 Ready? Okay Pass ผ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่ามันอยู่ตรงไหน Number 2 Number 2 is not the sea animal but he works with them at aquariumNumber 2 is not the sea animal, but he works with them at aquarium. Can you put number 2? ได้ไหมคะ? ครูบอกว่า number 2 is not the sea animal, but he works with them at aquarium. Can you put number 2? Ready?Number 3 is small animal. They look like horses, but can swim in the sea. Number 3 is sea animal. They look like horse, but can swim in the sea. Can you put number 3? Number 3 is.Small animal. They look like horse, but can swim in the sea. Put number 3. Okay, passed. Number 4. Can you see the girl who has long brown hair? Put number 4 on her dress. Can you? Can you see the girl who has long brown hair?Put number 4 on her dress. Can you? Put number 4. Okay, pass. The last one. Number 5. Put number 5 on the animal on the floor. It has 5 hands. Can you put number 5?Put number 5 on the animal on the floor. It has 5 hands. Can you put number 5? อ้าวทีนี้มาฟังค่ะมาฟังรู้เรื่องไหมอ่ะกูพูดชัดแล้วนะ Put number 1 at the big fish. ใหญ่ๆหน่อยมันก็จะมีอะไรล่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ใหญ่ๆหน่อยมีอยู่3ชนิด They can move like flying มันเคลื่อนที่เหมือนการบินเพราะฉะนั้นเลข1ใส่ไหนล่ะจ๊ะที่รัก
นี่เลยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อ้าวใส่เลข1ลงไปโอเคไหมคะถูกไหมครูบอกว่าให้ใส่เลข1บนปลาตัวใหญ่ที่เคลื่อนไหวเหมือนกับการบิน Can you put number 1ใส่เป็นไหมคะใส่ได้ไหมถ้าใครถูกตอบ yes I can โอเคไม่ถูกก็แก้ค่ะแค่นั้นแหละต่อไป number 2 is not the sea animal ครูบอกว่า number 2เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในทะเล but he works with them แต่เขาทำงานกับมันในอควาเรียมเพราะฉะนั้น number 2ใส่ตรงไหนลูกใส่ตรง diver โอเคค่ะถูกต้อง number 2 is on the diver yes number 1 is on the string gray number 2 is on the diver ต่อไป number 3 number 3 is small animal they look like horse หน้าตาคล้ายๆม้าเลย but can swim in the sea can you put number 3 นักเรียนเขียนตรงตัวไหนก็ได้นะคะเลข3ใส่ที่อะไรคะมาน้ำตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ถูกตัวนี้ก็ได้อ่ะได้3ตัวเลข3แล้วนะคะต่อไป number 4 can you see the girl who has long brown hair เห็นเด็กผู้หญิงผมยาวสีน้ำตาลไหมคะชัดๆเลย long brown hair put numberput number 4 on her dress แล้วนุ่งเดรสซะด้วยคนนี้ก็ผมยาวนะแต่ไม่ใช่นุ่งเดรสใส่บราวส์แต่คนนี้ผมยาวและนุ่งอะไรคะเดรสเพราะฉะนั้นใส่เลข4ลงไปบนชุดของเธอสุดท้ายค่ะข้อ5ค่ะ put number 5 on the animal on the floor สัตว์ชนิดนี้อยู่บนพื้น It has 5 hands มี5มือก็ใส่เลข5ที่อะไรลูกปลาดาวตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้ก็ให้ตัวนี้ก็ให้ตัวนี้ก็เอาถูกไม่ถูกถูกไหมคะโอเคนะต่อไปข้อ2ค่ะLook at the picture, then complete the sentences. Look at the picture, คือรูปนี้ and complete the sentences with swimming, shark, happy, fish, watching. ข้อ1 There are many kinds of ... in the aquarium. There are many kinds of ... in the aquarium จะเติมอะไรดี swimming shark happy fish watching คิดค่ะข้อ2ค่ะ there are two ... in the picture อะไรมี2ล่ะคนมีตั้ง5 diver มีคนเดียว jellyfish มี3String gray ก็มี2แต่ไม่มี sub string gray ให้เราเอ๊ะเหลืออะไรเหลือ shark แล้ว shark มีตัวเดียว2ค่ะ1กับ1เห็นแต่หัวมันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเติมอะไรถูกแล้วนะต่อไปข้อ3ค่ะ The diver is ... near the blue fishThe diver is ... near the blue fish. Diver กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมีตีนกบด้วยนะต่อไปข้อ4ค่ะ The man is ... the fish and the diver. The man หมายถึงคนนี้ค่ะกำลังดูปลากับ diverหรืออะไรยังไม่เติมสิคะเนาะและสุดท้าย the children are ... คำนี้ง่ายมากจองคำนี้ก่อนไหมจองคำนี้ก่อน the children are อะไรลูก
happy ใช่ไหมเขาได้มาเที่ยวตัดทิ้งหนึ่งคำต่อไปเอาที่แน่ๆก่อน there are two shark ทีนี้เหลือแหละเหลือ fish swimming watching เอาอะไรคะ there are many kinds of fish the devil is swimming ถูกต้องและสุดท้ายค่ะผู้ชายคนนี้กำลัง watching แปลว่าอะไรลูกดูทีนี้อ่านค่ะ Look at the picture Then complete the sentences Swimming Sharks Happy Fish Watching Number one There are many kinds of fish in the aquarium.Number two, there are two sharks in the pictures. Number three, the diver is swimming near the blue fish. Number four, the man is watching the fish and the diver. Number five, the children are happy.เสร็จหน้านี้แล้วทีนี้มาดูเมื่อตะกี้นะคะที่ครูให้นักเรียนเติมลงไป1 2 3 4 5ข้อความมันอยู่ตรงนี้ค่ะข้อความมันอยู่ตรงนี้อ่าน repeat after me all read after me number 1 put number 1 at big fishThey can move like flying in the sea. Can you put number one? Two. Number two is not the sea animal. But he works with them at aquarium.Can you put number two? Three. Number three is small animal. They look like horse, but can swim in the sea. Can you put number three? Four.Can you see the girl who has long brown hair? Put number four on her dress. Can you? Five. Put number five on the animal on the floor. It has five hands.Can you put number five? โอเคนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปไล่ต่อค่ะหน้าต่อไปค่ะ Lesson 1 Below are the words about weather Below คือข้างล่างนี้เป็น the words เกี่ยวกับ weather สภาพอากาศUnscramble มันไม่ได้เรียงก็ต้องเรียงมันใหม่ใช่ไหมคะ Unscramble them and write เรียงมันซะใหม่แล้วเขียนค่ะ1ถึง7เขียนได้ไหมเขียนได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องเอามันมาใช้ในข้อ1ถึงข้อ5ข้างล่างเนาะLOCO loco คือคำว่าอะไรล่ะ LOCO
คือคำว่า cool ใช่ไม่ใช่ MRAW ตรงข้ามกับ cool ค่ะหนาวแล้วต้องทำไมลูกอุ่น WARM warm ต่อไปข้อ3 OSYWN อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนึกออกไหมคะหิมะตกอะหิมะตกคืออะไรลูก Snowy ต่อไปข้อที่4ค่ะ GYOFG คำไหนมี G 2ตัวคือคำว่าหมอกลงอะค่ะหมอกลงสะกดยังไงคะ Foggy F-O-G-G-Y อันนี้อะไรคะหนาวใจแล้วขอโทษขอโทษมองไม่เห็นเนาะอันนี้หนาวลูกอันนี้อะไรคะอุ่นอันนี้หิมะตกอันนี้อะไรคะหมอกลงต่อไป INFERZG ตัวนี้คืออะไรเยือกแข็งอะเยือกแข็งอะรู้จักปะเยือกแข็งอะเยือกแข็งค่ะเยือกแข็งสะกดยังไงลูก freezing f r e e z i n g อันนี้แปลว่าแข็งตัวอุทโทษโทษโทษอันนี้คือแข็งตัวหรือเยือกแข็งก็ได้ต่อไป N I W Y D โอ้ยง่ายๆลมแรงอะลมแรงอะลูกลมแรงคืออะไรคะลมแรงคือ windy แปลว่าลมแรง NSYUN โอ้โหพระอาทิตย์แผดกล้าอันนี้คือแดดจัดแดดจัดใช้คำว่าอะไรลูก SUNNY sunny โอเคนะทีนี้เราต้องการจะบอกว่า What was the weather like yesterday นะลูกนะ yesterday เพราะฉะนั้นจะตอบว่า is ไม่ได้แล้วต้องตอบว่า was ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้อากาศเป็นอย่างไรคนหนึ่งเห็นต้นมะพร้าวไหมใบลู่เชียวแสดงว่าลมมันทำไมคะลมมันแรงนักเรียนก็ต้องตอบว่าลมมันแรงเมื่อวานนี้เป็นอะไรเร็วลมแรงลมแรงอิดอะไรลูกอิดอิสได้ไหมคะ yesterday นะลูก it wasอันไหนลมแรงยกมาที่ข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะไหนลมแรงอ่ะ It was windy yesterday like this เช่นนี้ค่ะเขียนซิลองเขียนซิ2เนี่ยมันเป็นรูปอะไร2เป็นหมอกใช่ไม่ใช่หมอกเยอะเลยหมอกเยอะเลย3ล่ะคะ3เนี่ยจับเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยใช่ไหมแข็งตัวเป็นน้ำแข็งเลย4คืออะไรลูก4คือเมฆเยอะมากเมฆเยอะอุ้ยข้างบนไม่มีอ่ะแต่ในหนังสือมันมีใช่ไหมเมฆเยอะเมฆมากและข้อ5เป็นอะไรคะแดดแรง
ขียนได้ไหมลองดูใช้แพทเทิร์นเดียวกับครูครับเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวเองใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนตัวเดียวยากตรงไหนอ่ะอ้าวเขียนพร้อมกันค่ะข้อ2คืออะไรคะ it อะไรลูก it was foggy แล้วก็อะไรเหมือนเดิม yesterday อ้าวได้ยังข้อ3เร็วจับแข็งจับแข็ง it was อะไรคะwas freezing yesterday อันนี้คืออะไรคะ it was อุ๊ย cloudy หาก่อนเดี๋ยวครูสะกดผิดไม่ได้ It was cloudy 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 คือคำว่า COU โอ้ใช่อ๋อเดี๋ยว cloud it was cloudy yesterday อย่าลืมใส่จุดนะคะสุดท้ายค่ะแดดแรงค่ะชายทะเล it was อะไรลูก it was sunnyYesterday โอเคไหมคะอ่ะไหนอ่านข้อหนึ่งสิ It was windy yesterday ข้อสองค่ะ It was foggy yesterday ข้อสามค่ะ It was freezing yesterday ข้อสี่ค่ะIt was cloudy yesterday. และข้อ5ค่ะ It was sunny yesterday. โอเคนะคะอ้าวทีนี้ข้อนี้แหละข้อนี้แหละข้อนี้แหละไม่ยากเลยมีมาให้นักเรียนแล้วคือคำว่า was กับ wasn't ปฏิเสธของ was และ were กับ weren't ปฏิเสธของ wereนะแค่เลือกเท่านั้นแหละค่ะว่ามันควรจะอยู่ช่องไหนดูจากรูปการแล้วมันควรจะอยู่ช่องไหนลองเขียนสิลองเขียนสิคะข้อหนึ่งบอกว่า you at home last night you at home last night ถามว่าเธอเมื่อคืนอยู่บ้านไหมyou ใช้กับอะไรระหว่าง was กับ were ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขึ้นต้นประโยคคำถามว่าเมื่อคืนคุณอยู่บ้านไหมก็เป็นอะไรคะเป็นอะไร were you at home last night สูงด้วย were you at home last night David บอกไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ปฏิเสธเป็นอะไรคะแต่ใช้ no I คู่กับอะไรลูกแต่เป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น no I wasn't เปล่าไม่ได้อยู่บ้านแล้วถามว่าแล้วเธอไปไหนล่ะใช้อยู่อีกแล้วใช่ไหมคะก็ต้องเป็น where you ใช่Where were you? David บอกว่าฉันไปที่โรงภาพยนตร์ไม่ได้ปฏิเสธแล้วคราวนี้เป็นอะไรคะ I was at the cinema
แอนนาถามว่าแล้วหนังมันดีไหมอ่ะ it ใช้กับอะไรคะระหว่าง was กับ were it ใช้โอเค was it good David บอกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเลย fantastic แปลว่าวิเศษสุดๆสนุกเหลือเฟือ it อะไรลูก it was fantasticBen and Harry with you สองคนเป็นพ่อหูพจน์ค่ะ was หรือ were คะ were ก็เป็น were Ben and Harry with you จะบอกปฏิเสธว่าเปล่าเขาไม่ได้ไปใช้ไลน์ no they weren't โอเคนะคะได้เนาะทีนี้ข้อที่4แล้ว complete the dialogue it was fantastic โหมันวิเศษมาก it was cool and windy อันนี้บอกความรู้สึกอันนี้บอกสภาพอากาศ it was at the aquarium บอกสถานที่ I like the seahorses บอกความชอบเพราะฉะนั้นคำถามมันจะต้องตอบคำตอบให้ถูกต้องใช่ไม่ใช่ข้อไหนถึงจะตอบว่าเดี๋ยวเอาข้อ A ก่อน Where were you last weekend? Where were you last weekend? เธอไปที่ไหนอ้าวคุณเน้นคำว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบเป็นอะไรคะนักเรียน where ต้องตอบสถานที่เดี๋ยวมีเวลาครูจะทวนเรื่องนี้ให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ where ต้องตอบสถานที่บังคับมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาได้ตอบอะไรลูกโอ้ตอบอะไร I was at theAquarium ไป Aquarium มา How was it? How ถามอย่างไรอย่างไรเป็นการตอบบอกความอะไรลูกความรู้สึกอ้าวไปแล้ว1ข้อหายไปแล้วเหลือ It was fantasticIt was cool and windy กับ I like the seahorse ถามว่ามันเป็นยังไงอะที่ไปอควาเรียมนักเรียนจะตอบอะไรล่ะคะ3ข้อ It อะไร It was ขอโทษกูชอบเขียนตัว S แบบนี้เรื่อยเลย It was fantasticมันวิเศษมากสุดยอดมันสุดยอดเลยแหละอ่ะทีนี้เหลือสองแล้ว What did you like best เห็นไหมคะถามไลค์ก็ต้องตอบไลค์ใช่ไหมอ้าวบอกซะละเติมอะไร I like theSee horses ถามไลค์ก็ต้องตอบไลค์และสุดท้ายค่ะ What was the weather like อากาศเป็นยังไงก็ต้องตอบอากาศใช่ไหมคะ It อะไรลูก It was cool and windy Okay Rightติดตามทำให้ครบนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งถ้าครูสอบครูก็จะทำแบบนี้แหละครูก็จะทำแบบนี้แหละและนักเรียนเคยฝึกแล้วเคยทำไปพร้อมครูแล้วเพราะฉะนั้นเวลาสอบนักเรียนจะต้องตอบได้จะต้องเขียนได้ครูจะสอบแบบนี้แหละโอเคไหมคะสอบแบบนี้แหละโอเคไหมคะมี listening แบบนี้แหละโอเคไหมคะให้ลงตัวเลขแบบนี้ได้ไหม
แต้มหรือไม่หรือมีคำแบบนี้มาให้นักเรียนแล้วก็เลือกทำไมคะเติมได้หรือไม่ได้ได้เนาะได้นะคะทีนี้จบแล้วดูใหม่อีกรอบนึงได้ไหมSee it again, please. แปลว่าอะไรดูมันอีกทำไมครั้งหนึ่งดูมันอีกครั้งหนึ่งโอเค bye